ิเคราะห์ข่าวเข้มจับประเด็นข่าวข้นกับสนธิยานชื่นฤทัยในธรรมก็ยังถือว่ากลับตัวทันสำหรับนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่ออกมาเขียนยืนยันในเฟซบุ๊กตัวเองว่าพื้นที่ 4.6 ตารางกิโลเมตรนั้นเป็นของไทยแม้จะเสียท่าไปแล้วในการเผชิญหน้าอุนเซนและอุนเซนได้ตอกย้ำว่า 4.6 เป็นของเขมรและไม่ได้ตอบโต้กลับไปนี่เป็นการแสดงเห็นถึงความอ่อนหัดอ่อนเชิงทางการเมืองซึ่งก็เป็นเรื่องที่โทษไม่ได้หรอกครับเพราะช่วงระยะเวลาเพียง49วันเท่านั้นที่กระโดดลงสู่สถานการณ์การเลือกตั้งแล้วก็ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีนับแต่นี้ไปเป็นเรื่องที่นายกยิ่งลักษณ์จะต้องระมัดระวังและเรียนรู้บทเรียนโดยเฉพาะการเมืองระหว่างประเทศที่มีผลประโยชน์นับแสนล้านของชาติและอธิปไตยบนพื้นแผ่นดินไทยเป็นเครื่องชี้ขาดสนธิยานชื่นฤทัยในธรรมนะครับ